สบายดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนเนาะวันนี้กันเตี้ยมาสอนวิชาชีวศาสตร์ซึ่งเราจะได้เรียนบทที่12เนาะเรียนเกี่ยวกับกลไกการรักษาความสมดุลของร่างกายฉะนั้นเรามาเบิ่งว่าการรักษาความสมดุลของร่างกายและให้ธาตุต่างๆเนาะในร่างกายของคนเฮาซึ่งแม่นการลำเลียงธาตุเข้าออกจากจุลังเนาะซึ่งเป็นกลไกการรักษาความสมดุลไว้ได้และในร่างกายของมนุษย์เฮาจะมีน้ำอยู่ประมาณ 65-70% โดยมีการทับน้ำเข้าออกจากร่างกายดังนี้เนาะมาเบิ่งเฮามาเบิ่งกันเลยเนาะว่ากันที่ว่าเฮาเอาน้ำเข้าสู่ร่างกายได้มาจากทางใดได้มาจากกระบวนการหายใจเครื่องดื่มและอาหารเครื่องดื่มอย่างแน่นเส้นพวกน้ำดื่มบอพวกน้ำแกงบอที่ว่าเฮากินไปในทุกมื้อนี้หรือในอาหารประเภทที่ว่ามีน้ำคือมักแตงบอเนาะมักแตงมักเล่นพวกนี้เป็นต้นเนาะและปริมาณกันที่ว่าเฮาเอาน้ำออกจากร่างกายเด้เฮาออกทางใด1จะเป็นทางปัสสาวะ2จะเป็นทางเหงื่อหรือผ่านทางผิวหนังนั่นเอง3จะเป็นการหายใจออกเนาะและทางอาจมเนาะอันนี้จะแม่นขบวนการที่ว่าเฮามีการนำน้ำเขาออกจากร่างกายต่อไปแม่นเอาไว้ง่ายว่าส่วนใดของร่างกายที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการรักษาความสมดุลฉะนั้นพวกหลานเห็นรูปพวกหลานคือสิ่งฮู้แล้วเนาะว่าแม่นมรรคไขหลังของคนเฮาฉะนั้นเฮามาเบิ่งโครงประกอบสร้างของมรรคไขหลังและเฮามาเบิ่งหน้าที่ของมันว่ามันเฮ็ดเวียกแนวใดจึงเป็นเอาไว้ง่ายว่าในการรักษาความสมดุลของร่างกายได้เฮามาเบิ่งจะประกอบมีพวกหยังเส้นเลือดไปเส้นเลือดกลับเนาะสีฟ้านี่จะเป็นเส้นเลือดกลับและสีแดงจะเป็นเส้นเลือดไปและจะมีหยังมรรคไขหลังมรรคไขหลังมันจะมีอยู่2หน่วย1คู่เนาะอยู่เบื้องขวากับเบื้องซ้ายเนาะและจะมีท่อหยังท่อมรรคไขหลังท่อมรรคไขหลังต่อจากมรรคไขหลังมาหาพุกปัสสาวะเนาะและจะมีท่อส่งปัสสาวะจากพุกปัสสาวะออกสู่นอกร่างกายฉะนั้นเฮามาเบิ่งว่ามันจะเฮ็ดหน้าที่หยังมรรคไขหลังจะเฮ็ดหน้าที่หยังแน่เนาะเฮ็ดเวียกแนวใดเฮามาเบิ่งเส้นเนาะเส้นเลือดไปสู่มรรคไขหลังจะเฮ็ดหน้าที่ในการนำเอาเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาหามรรคไขหลังก่อนและมรรคไขหลังจะเฮ็ดหน้าที่ในการตองเป็นหน้าที่ในการตองแล้วเนาะส่วนใดที่เป็นพวกเศษหรือเป็นผิดหรือเป็นธาตุเศษเหลือมาภายหลังจะนำเข้าสู่พวกปัสสาวะเป็นพวกน้ำปัสสาวะเนาะเพื่อเกี่ยมท่าส่งออกนอกร่างกายและพวกเลือดที่ว่าถือการตองแล้วเนาะถือการตองแล้วจะหยังส่งไปหาหยังเส้นเลือดกับเนาะและเส้นเลือดกับจะพาหยังจะนำส่งไปหาส่วนต่างๆของร่างกายและการที่ว่านำน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกายเด้จะผ่านท่อส่งปัสสาวะซึ่งว่าท่อส่งปัสสาวะจะเฮ็ดหน้าที่ในการส่งปัสสาวะออกนอกร่างกายนั่นเองอันนี้จะแม่นการเฮ็ดเวียกของอวัยวะหรือมรรคไขหลังที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการรักษาความสมดุลของร่างกายเนาะต่อไปแม่นการรักษาความสมดุลของกดดั้งในร่างกายฉะนั้นคนเฮาเนาะหรือว่าการรักษาความสมดุลของกดดั้งในร่างกายของคนเฮาแม่นหมายถึงกลไกการรักษาความสมดุลของความเป็นกดเป็นดั้งในเลือดเนาะเฮามาเบิ่งว่ามรรคไขหลังฉะนั้นอยู่ในการรักษาความสมดุลความเป็นกดเป็นดั้งนี้หลักๆแล้วจะแม่นมรรคไขหลังเพราะมรรคไขหลังจะมีความสำคัญหลายในการรักษาความเป็นกดเป็นดั้งของเลือดต่อไปแม่นความเป็นกดเป็นดั้งของเลือดแม่นยังเนาะจะแม่นหมายถึงความผิดปกติของเลือดหรือของแล้วเนาะอยู่ในร่างกายของคนเฮาโดยปกติแล้วคนเฮาจะมีค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกดเป็นดั้งของเลือดอยู่ที่ประมาณ 7.35 หา 7.45 เนาะถ้าว่าความเป็นกดเกินมาจากสายเกินมาจากความเครียดของเฮาหรือกันที่ว่าร่างกายของเฮามีภาวะติดเชื้อโรคต่างๆหรือเชื้อพยาธิต่างๆและอาหารที่ว่าเฮากินไปในทุกมื้อนี้เนาะก็จะมีส่วนนำแนและความเป็นด่างเด้เกินมาจากสายเกินมาจากร่างกายของเฮามีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำหรือสูงเกินไปอยู่ในร่างกายของเฮาต่อไปแต่ถ้าว่าค่า pH ในเลือดต่ำกว่า 6.8 เราจะเฮ็ดให้เลือดอยู่ในภาวะความเป็นกดความหมายความเป็นกดคืออาจารย์ว่าไปเมื่อกี้นี่เนาะว่าเกิดมาจากว่าเฮามีภาวะในการ
ติดเชื้อพยาธิต่างๆเนาะจะเห็นให้เป็นกฎถึงขั้นถ้าว่ามันต่ำกว่านี้แล้วจะถึงขั้นแก้ชีวิตได้หรืออันตรายถึงชีวิตได้และค่า pH ในเลือดสูงกว่า 7.45 ก็จะเห็นให้เลือดอยู่ในภาวะความเป็นด่างหรือเกิดเป็นพวกโรคเลือดจางบออย่างพวกนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นอันตรายได้เส้นกันฉะนั้นความเป็นกรดเป็นด่างเนาะในห่างไกลต่ำหรือสูงเกินไปก็จะบ่ค่อยเกิดขึ้นนอกจากว่ามีความผิดปกติของปอดและของมากไข้หลังของปอดแนวใดเนาะของปอดจะเฮ็ดหน้าที่ในการฟอกเลือดมันบ่และของมากมากไข้หลังจะเฮ็ดหน้าที่ในการที่ว่าการตองเนาะสิ่งต่างๆหรือสิ่งที่เป็นผิดต่างๆฉะนั้นเวลาที่ว่าเฮาบ่สบายหรือเจ็บเป็นอีหยังเฮาจะไปกวดเนาะท่านหมอจะจ่อเลือดของเฮาไปกวดแล้วจะพบว่าเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงของเฮามีการผิดปกติหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกายของเฮาของเลือดเนาะเป็นมันผิดปกติแล้วจะแสดงถึงว่าภาวะอยู่ในระดับนี้เนาะแล้วจะเป็นพยาธิตัวนี้มันจะมีออกมาโซออกมาเนาะพวกหลานไปกวดดูหมอต่างๆและในเมื่อที่ว่ามักไข้หลังบ่เฮ็ดเวียกบ่หรือปอดบ่เฮ็ดเวียกจึงเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้มักไข้หลังเพราะว่ามักไข้หลังจะเป็นตัวกั้นตองเนาะในเมื่อมักไข้หลังมีความผิดปกติปุ๊บจะเฮ็ดให้กั้นตองสิ่งเสียเหลืองออกนอกร่างกายบ่ได้เนาะหลักๆแล้วจะเป็นพวกมักไข้หลังสุดโทรมบ่หรือมักไข้หลังรีบบ่อย่างจังซี่เนาะพวกพยาธิมักเกิดขึ้นกับมักไข้หลังต่อไปแม่นข้อที่3การรักษาความสมดุลของอุณหภูมิภายในร่างกายฉะนั้นผู้หลานฮู้แล้วเนาะว่าร่างกายของคนเฮาจะมีอุณหภูมิอยู่37องศาเซลเซียสฉะนั้นในเมื่อที่ว่าร่างกายเนาะสภาพแวดล้อมกับร่างกายของเฮาจะมีอุณหภูมิที่ว่าบ่คงที่เนาะอุณหภูมิภายนอกร่างกายจะมีหยังระดับที่บ่คงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลายาวนานบ่หรือคือตัวอย่างในเขตอากาศหนาวเนาะจะหนาวในระยะเวลาโดนเติบเนาะนานจังซี่ก็จะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาจําเป็นต้องได้มีการควบคุมเนาะกลไกการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายเส้นอาจารย์จะเอาตัวอย่างมาให้พวกหลานเบิ่งอยู่ในตารางตัวนี้เห็นบ่ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเนาะภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห่างไกลหรือว่าสูงกว่า37องศาเนาะขึ้นไปและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิภายในห่างไกลต่ำกว่า37องศาลงมาเนาะดิเห็นบ่คันว่าสูงเกินไปเนาะจะเฮ็ดให้หยังเหือของเฮาดิเฮ็ดให้หลั่งน้ำเหือเพิ่มกันระเหยไอของน้ำเหือแล้วก็กระตุ้นให้ต้อมเหือบ่ดิคันว่าห่างไกลของเฮาหยังต่ำกว่าก็จะเฮ็ดให้หยังน้ำเหือมันก็จะหลุดกันระเหยไอของน้ำเหือลงและถ้าหากว่าเส้นเลือดเนาะคันว่าสูงเนาะอุณหภูมิของห้างสูงกว่าภายนอกสูงกว่าภายของภายในจะเฮ็ดให้หยังอยู่หนังเนาะเลือดเส้นเลือดอยู่หนังของคนเฮาหรือผิวของคนเฮามันจะขยายตัวเพิ่มกันแพร่หลากสีความร้อนแต่ว่าต่ำกว่าเดี๋ยวจะเฮ็ดให้หยังเส้นเลือดอยู่หนังหดตัวหลุดกันแพร่รังสีของฮ้อนตัวย่างเวลาผู้หลานเห็นบ่เวลายามหนาวเนาะผู้หลานจึงรู้สึกว่ามือผู้หลานบ่หรือว่าศอกผู้หลานบ่กำเนาะหรือว่าสังเกตว่ามันจะออกเป็นจุดๆดังเป็นจุดเนาะเพราะมันหนาวแล้วก็เฮ็ดให้ขนหยังขนหนาวแตกเห็นบ่เฮามาเบิ่งหลุดอัตราการเด็กคันว่าเด็กหลุดอัตราการเล็บเปี้ยนของธาตุอยู่ในร่างกายแล้วก็เพิ่มอัตราการเล็บเปี้ยนธาตุไอของร่างกายเด็กขนเรียบเนาะถ้าหากว่าฮ้อนเนาะขนจะเรียบแต่ว่าถ้าหากหนาวจะเฮ็ดให้ขนเนาะลูกกล้ามชิ้นจะหดตัวไวขึ้นเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาหนาวสั้นเนาะและเวลายามหนาวจังซี่ผู้หลานสังเกตเบิ่งโลดว่าจะบ่ค่อยเห็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดของคนเฮาเนาะเพราะว่าหยังเพราะจะเฮ็ดให้กล้ามชิ้นหรือว่าหนังของเฮาหดตัวเข้าเนาะต่อไปแม่นอุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติอุณหภูมิของร่างกายของเฮาก็ปกติเพราะว่าร่างกายของเฮามีอุณหภูมิที่คงที่อยู่37องศาเซลเซียสในเมื่อมีความหยังอุณหภูมิที่คงที่จังซี่แล้วมันจะมีการที่ว่าปรับตัวเนาะอยู่ในร่างกายของคนเฮาและภายนอกให้มันเหมาะสมกันเนาะฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนเฮาบทที่12ก็เบิดเพียงซํานี้เนาะอยู่ในบทนี้ให้ผู้หลานจําให้ได้1แม่นกันนําเอาน้ําเข้าได้มาจากทางใดนําน้ําออกได้จากทางใดและอวัยวะที่ช่วยในการรักษาความสมดุลของร่างกายแม่นหยังเนาะ
และหน้าที่ของมันเด้หน้าที่ของมักให้หลังเด้เฮ็ดหน้าที่หยังเนาะให้ผู้หลานเข้าใจจังซี่เด้อและการรักษาความสมดุลขององค์ทัพภูมิภายในห่างกายเด้ห่างกายของเฮามีองค์ทัพภูมิที่คงที่เท่าใดเนาะฉะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนเฮาเบิดซํานี้ถ้าหากผู้หลานบ่เข้าใจจุดใดข้อใดสามารถที่ว่าถามอาจารย์คืนได้เด้อขอขอบใจ